Mental Healthสวัสดีครับใครที่เริ่มมีอาการเสียวฟันเวลาทานของเย็นๆคงจะต้องรีบดูแลฟันของตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าการเสียวฟันที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังมีฟันสึกนะครับรายการ Startup Oral Health วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการเกิดของฟันสึกและก็วิธีการในการป้องกันกันเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของเราครับฟันสึกเป็นการสูญเสียเนื้อฟันจากกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นจากกรดซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดหรือเกิดจากฟันสัมผัสกับไอระเหยของกรดในบรรยากาศหรือเกิดจากปัจจัยภายในอันได้แก่กรดในกระเพาะอาหารเพราะกรดในกระเพาะอาหารมีระดับความเป็นกรดสูงมากโดยกรดจะสัมผัสกับฟันได้จากการอาเจียนซึ่งลักษณะอาการเช่นนี้จะพบได้ในโรคระบบทางเดินอาหารได้แก่โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือหญิงตั้งครรภ์ที่แพ้ท้องหรือเป็นผลข้างเคียงจากยาหรือสารเคมีสำหรับวิธีการป้องกันฟันสึกกร่อนสามารถทำได้ดังนี้ครับ 1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดอาทิน้ำอัดลมผลไม้ดองรวมถึงผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นมะนาวมะยมมะขามเป็นต้น 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมบางชนิดที่เป็นกรดอาทิยาเสริมธาตุเหล็กวิตามินซีและยาแอสไพรินชนิดกรดอะเซทิลซาริไซริกเป็นต้น 3. หลีกเลี่ยงภาวะความเครียดหากปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมและหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากให้ถูกวิธีนะครับเพียงเท่านี้ก็จะห่างไกลจากอาการฟันสึกกร่อนแล้วนะครับวันนี้รายการ Startup Oral Health หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ